คุณไผ่เนาะใช่เนาะลุงครับกระดูกข้อเท้ากับเข่าของผมมันลั่นกรอบแกรบกรุบกรับกรอบแกรบกรุบกรับเวลาเดินผมเกรงว่าไขข้อมันจะเสื่อม ภาษาเขาละมั้งไขข้อแล้วนะมีวิธีปรับในรูปแบบของธรรมชาติไหมครับแน่ก็มีธรรมชาติมีอยู่แล้วแหละครับนะอันนิ้วเราเนี่ยนะกดเข้าไปยังลูกสะบ้าเนาะลูกสะบ้ามันต่อกับหน้าแข้งนะมันจะมีรอยบุ๋มตรงนั้นนะกดเข้าไปขยำขยี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปเอาไว้เถอะกดเข้าไปเองเนี่ยนะเดี๋ยวข้างซ้ายข้างขวากดไปเถอะกดเข้าไปมันแน่วแน่นิ่งอย่างนั้นนะครับแล้วขยำขยี้สักนิดนึงขยับมันสักหน่อยนะถ้าหากว่ามันจะมีคำว่าเสียวนะฮะมันจะเสียวปิดป้านหน่อยละครับนะค่อยๆกดแล้วก็งอเข่าเหยียดขางอเข่าเหยียดขาสลับกันได้หลายรอบหน่อยนะครับนะจำแม่นๆนะครับไม่ต้องพูดถึงไขข้อไม่ต้องพูดถึงมันแล้วขยำขยี้เขย่าขยับลูกสะบ้าถ้ามันมีคำว่าเสียวอาการเสียวที่ว่าจะหายไปเนี่ยนะว่าการหายใจโทษเวลาอาการเสียวหายไปปุ๊บก็กดข้างๆลูกสะบ้าเห็นไหมครับกดเหนียวเหนียวข้างๆไม่รู้รอบลูกสะบ้าโอเคไหมครับรวมทั้งเหนือลูกสะบ้ามายังที่เอวนี่ด้วยเลยครับกดไปเถอะสรุปรวมความว่ากดรอบลูกสะบ้าของหัวเข่าโอเคนะแล้วก็ทำท่าเย็บจักกระดกปลายเท้าข้อเท้ามันจะทำงานเสร็จสับรวมทั้งเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวาด้วยเห็นไหมเพื่อให้นะส่วนที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่ข้อเนี่ยได้ทำงานได้ตามปกติโอเคไหมครับขอให้จับตรงนี้ให้ได้แล้วก็ทำไปตามลุงบอกแล้วผลของมันแล้วออกไปเดินใหม่นะครับว่าเอ้ยมันดังกรอบแกรบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบัดเนี้ยมันหายไปได้อย่างมันสามารถบอกได้ทันทีนะฮะขอให้ทำตามที่ลุงอธิบายให้ฟังในแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็ทำเอานะก็หวังว่าทำไปเองครับคุณภัยมินินะครับรวมทั้งหลายท่านที่มีปัญหาในคันลองเดียวกันทำนองเดียวกันก็เชื่อเหลือเกินว่ามันก็ใช้ได้หมดทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจบข่าวครับผม